เฮ้ยเด็กหญิงเหรอลูกเฮ้ยฟังภาษาลุงรู้เรื่องเหรอเด็กหญิงน่ะอะไรจะขนาดนั้นก็แปลว่าเด็กมหัศจรรย์แล้วถ้าฟังภาษาลุงรู้เรื่องถึงขนาดนี้นะโอ้โหให้เวลาทั้ง3 นาทีนะเนี่ยโอเคนะฟังดีนะลูกนะหลานนะเลนนะโอเคครับน้องน้ำนะครับศาสนาอะไรก็เป็นคนเหมือนกันแต่จิตใจเราต่างกันแต่เป็นคนดีทุกคนเป็นได้เหมือนกันไม่เกี่ยวกับศาสนานะความเชื่อไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องชักจูงเออใครทำอะไรก็ได้แก่ตัวเองเออเฮ้ยจริงๆเหรอเด็กนะเนี่ยโอ้โหมันเด็กอัจฉริยะแบบเนี้ยโอ้โหขอยกย่องครับนะเอาล่ะทีนี้มาแชร์กันความคิดตรงนี้คือถูกต้องดีที่สุดแล้วครับเป็นความคิดหลักนะครับอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ที่ไหนก็ได้ย้ำแต่ไม่ใช่ใครก็ได้นะโว้ยในโลกนี้งั้นคำว่าใครก็ได้ก็ต้องมีหมายเลข1 2 3 4 5ลูกนะเหมือนกันอยู่ในใจนะถ้าหากว่าขออนุญาตให้ลุงเป็นคนหนึ่งได้ไหมก็ลุงเท่านั้นแหละลุงงอกเท่านั้นแหละประมาณเอางั้นได้ไหมครับฮะลุงก็พูดไปงั้นแหละครับนะอะไรก็ได้ใครก็ได้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ต้องให้ระวังตัวเพราะว่าหนูยังเล็กอยู่ลูกน้องสาวลูกน้ำด้วยนะสาวด้วยนะระวังตัวเป็นแต่งเนื้อสาวอย่างละฮะว่าไปหนูโอเคทั้งหมดนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจดีมากเลยละของแค่นี้ยินดีทุกคนขอบคุณพ่อแม่ด้วยนะครับที่รู้เข้าใจพาลูกให้รู้ให้เข้าใจตามต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่รู้จักฟังในสิ่งที่ควรฟังดูในสิ่งที่ควรดูนะเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่จะต้องหล่อหลอมเด็กให้ได้ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับลุงก็เชื่อมั่นเป็นฉะนั้นก็หวังว่าคงจะชั้นที่สุดจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าก้าวไกลแค่ไหนก็ตามทีโอเคนะ thank you very big นะคุณหนูลูกน้ำค่ะโอเคครับปิ้ว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 ชัวร์